ความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่ก็หลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเราถ้าเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดตกบกพร่องเพราะเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งการกำหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอย่างไรกำหนดอย่างไรการกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจหมายถึงการกำหนดลงตรงที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกที่ผ่านออกผ่านเข้าให้ทำความรู้สึกไว้ที่ตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนเมื่อกำหนดอยู่ที่ตรงนี้เมื่อจิตเริ่มมีอาการสงบลงไปนิดหน่อยจิตอาจจะวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกก็ปล่อยให้จิตวิ่งตามลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นขอให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะปรากฏคล้ายๆกับว่าเป็นท่อยาวหรือเป็นควันเป็นอะไรแล้วแต่มันจะแสดงขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วก็ไม่ต้องทำความตกใจเมื่อลมหายใจหายไปแล้วจิตก็ไม่มีเครื่องรู้จิตก็รู้อยู่ตรงที่จิตอย่างเดียวก็กำหนดรู้ที่จิตเท่านั้นจนกว่าจิตจะละเอียดลงไปถึงแม้ว่าจิตจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามขอให้มีความสงบสว่างละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิข้อที่สองคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือวิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสวมชุดใหม่ฉะนั้นหรืออย่างไรโปรดอธิบาย คนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลางถ้าตายไปแล้วจิตนิ่มวิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี้ในเมื่อท่านถามถึงไอ้คนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตายอยู่ในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวติดไปด้วยแล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็ตามเขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาลืมหมดสิ้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่ อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิ
คนตายในสมาธิเนี่ยถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรกุศลก็ตายพุทลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายพุทลงไปนี่จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เหตุจากที่อาตมาเคยได้ลองตายลองดูหลายครั้งหลายหนแล้วมันเป็นอย่างนั้น ส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันบุญบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทวงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารแตกต่างกันโดยการให้ผลบุญให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์แต่คุณค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาปให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญและบาปถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังข้องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นต้องพ้นทั้งบุญและบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอาข้อ 3 การปฏิบัติสมถกรรมฐานจะทำให้หยุดอยู่แค่นี้ไม่ไปสู่วิปัสสนาจริงหรือสมถกรรมฐานต่อบาทวิปัสสนากรรมฐานได้อันนี้อาตมาได้อธิบายแล้วตอนที่กำลังแสดงธรรม ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นติดอยู่ในสมถะติดอยู่ในสุขของความเป็นสมถะกรรมฐานนั้นแล้วไม่พยายามที่จะทำจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานก็หมายความว่าทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วปล่อยเลยปล่อยโอกาสไม่ตามเรียกว่าไม่ติดตามผลงานอย่างจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิพอจิตออกมาแล้วปล่อยพวกออกมาแล้วก็เลิกกันทีอันนี้จิตจะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าว่าพอจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิหรือสมถะแล้วก็เกิดความคิดตั้งสติกำหนดตามรู้ความคิดนั้นจิตจะก้าวไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้โดยไม่ต้องยกเอาอนิจจาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตจะรู้สึกว่ากายปรากฏในเมื่อกายปรากฏจิตก็ย่อมรู้กายคือรูปในเมื่อจิตรู้กายคือรูปจิตก็ย่อมรู้เวทนาเพราะเวทนาเกิดจากรูปคือกายแล้วจิตก็จะรู้สัญญาก็ไอความทรงจำต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางทวารหกนั้นจิตย่อมจดจำเอาไว้แล้วก็วิญญาณในเมื่อรู้สิ่งใดขึ้นมาก็เกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าวิญญาณเมื่อรู้แล้วคิดปรุงแต่งในสิ่งนั้นๆมันก็กลายเป็นตัวสังขารเพราะฉะนั้นการกำหนดดูรูปนามที่คำว่าโรคดับนามเกิดโรคดับนามเกิดหมายถึงว่าในขณะที่เรากำหนดรู้โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตยังไม่มีสมาธิอย่างละเอียดแนบเน็ตเราจะยังรู้สึกว่ากายปรากฏอยู่ลมหายใจยังมีอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปแล้วจิตจะปล่อยวางความมีรูปคือกายในเมื่อปล่อยวางความมีรูปคือกายโลกหายไปเวทนาหายไปสัญญาหายไปโลกดับ
จิตไม่ได้ผัวพันกับรูปเวทนาสัญญาอารมณ์มันน้อยลงจิตจึงเด่นขึ้นมาเรียกว่านามเกิดทีนี้ภายในจิตอันนั้นในขั้นนี้ยังเหลืออยู่แต่สังขารกับวิญญาณแล้วจิตก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่รู้ในส่วนละเอียดอย่างนั้นจิตในตอนนี้อยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานเหมือนกันบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะนี่มันจะไม่มีความรู้อะไรเลยย่อมจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วสมถะในขั้นต้นนี่เป็นแต่เพียงปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุสติยังไม่เป็นมหาสติจึงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้นอกจากจะฝึกหัดน้อมนึกปรับปรุงปฏิปทาเอาเองจนกว่าจิตจะสามารถเดินโดยลำพังของตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านการพิจารณามาอย่างช่ำชองแล้วจิตย่อมจะสงบลงไปสู่อัปปนาสมาธิปรากฏว่าตัวหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังมีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นมาอยู่สิ่งที่รู้อันนี้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ได้มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ในขั้นโลกุตระเรียกว่าอยู่เหนือโลกความรู้ที่มีชื่อเรียกนี่เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกีความรู้ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีสมมติบัญญัติเป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระย่อมไม่มีสมมติบัญญัติอันเป็นสัจธรรมทีนี้การในเมื่อทำสมถะทำนิจำนานแล้วการต่อวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการต่อวิธีง่ายๆก็คือคอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิเกิดความคิดแล้วตามรู้ความคิดนี่อย่างหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นก่อนที่จะทำความสงบให้เป็นสมถะให้พิจารณาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแง่แห่งพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความคิดเอาคิดเอาคิดเอาตามที่เราจำได้มาแล้วต่อไปก็ในขณะที่ค้นคิดพิจารณาอยู่นั้นจิตอาจจะสงบลงไปในระหว่างก็ปล่อยให้จิตสงบไปในเมื่อจิตสงบลงไปถ้าจิตมีพลังพอที่จะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิความรู้ในขั้นวิปัสสนาได้จิตจะดำเนินความรู้ไปเองคือมีความรู้ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองอันนี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้มามากไปเลยต่อไปเลยจิตใจวิญญาณต่างกันหรือไม่และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายจิตใจวิญญาณนี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดโดยความรู้สึกถ้าเราตีความหมายตามรูปศัพท์จิตกับใจมีมูลรากมาจากธาตุอันเดียวกันคือจิตธาตุเป็นไปในความก่อความสั่งสมแต่ว่าท่านเจ้าพระคุณอุบาลีท่านอธิบายไว้ว่าใจคือส่วนที่เป็นกลางจิตเป็นอาการที่ใจส่งกระแสออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อสัมผัสอารมณ์แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นจิตแต่ละอย่างละอย่างแต่ตัวใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันทร์ท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้ ทีนี้และอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายท่านทั้งหลายเรียนมาแล้วว่าที่เกิดของความคิดอยู่ที่สมองโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะทำอะไรไม่ได้วิญญาณนี่วิญญาณนี่ขอตอบเป็นสองในหนึ่งวิญญาณในขันธ์ห้าหมายถึง
อายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเข้าแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณตามทวารนั้นๆอันนี้เป็นวิญญาณในขันธ์ 5อีกอันหนึ่งนั้นปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่รู้จักจุติและปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปัญหาที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดใหม่หรือไม่ตัวปฏิสนธิวิญญาณนี่เป็นวิญญาณดั้งเดิมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณนี่มีแต่วิญญาณล้วนๆแกจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งสิ้นและก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีส่วนประกอบคือประสาทในส่วนสมองหรือมันสมองเป็นส่วนประกอบแล้วแกจึงจะมีปฏิกิริยาสร้างความคิดนึกขึ้นมาอันนี้ขอตอบย่อๆเพียงแค่นี้ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไป เจตสิกคืออะไรเจตสิกคือคุณธรรมอันเป็นส่วนประกอบอยู่ในจิตเช่นเราภาวนาแล้วเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกประกอบอยู่ในจิตคุณธรรมอันใดเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอันนั้นคือเจตสิกถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าจิตกับพุทโธสัมผัสกันจิตกับพุทโธสัมผัสกันนี่พุทโธเป็นธรรมารมณ์จิตเป็นมโนทีนี้ทั้งสองอย่างนี่มันมาสัมผัสกันเข้าก็เรียกว่าการสัมผัสแต่ความรู้สึกว่าสัมผัสนั้นเป็นวิญญาณทีนี้ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเกิดสมาธิขึ้นมานั่นคือเจตสิกแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดสติขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกเกิดศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมานั่นก็คือเจตสิกอันนี้ขอให้คำตอบอย่างนี้ท่านเขียนไว้ในตำราว่าเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตนึกถึงรูปแล้วก็เป็นเจตสิกทีนี้จิตนึกถึงรูปมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอันเป็นตัวกิเลสอันนี้เรียกว่าอกุศลเจตสิกแต่การสัมผัสรู้พอสักแต่ว่ารู้เจตตาเห็นโลกพับรู้ว่าโลกนี่คือวิญญาณความยินดียินได้พอใจไม่พอใจในรูปนั้นเป็นอาการของกิเลสนั่นคือเจตสิกอันนี้อีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นคุณธรรมก็คือว่านักปฏิบัติสามารถสร้างพละห้าขึ้นในจิตได้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสามารถรวมอริยมรรคลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกายโนมัคโคมีสติเป็นตัวการสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้อันนั้นคือเจตสิก แนวสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงอะไรแนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักวิชาการที่ท่านอธิบายเอาไว้เมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิดำเนินจิตตามภูมิแห่งสมาบัติ8ในวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสมาบัติขั้นสุดท้ายหรือสูงสุดของสมาบัติ8ความรู้สึกของจิตผู้ปฏิบัตินี้ท่านว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สมัยความว่าจะมีความทรงจำก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปฏิเสธก็ไม่ได้รับรองก็ไม่ได้ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ว่าธรรมาก็ยังไม่ถึงไงอันนี้พูดตามแบบที่ท่านเขียนไว้ทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็นตัวผู้รู้แต่ในทางแพทย์ถือว่าสมองเป็นตัวผู้รู้ไม่ทราบว่า
จิตและสมองจิตและสมองเป็นตัวเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ได้ในคำที่ว่าโดยธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาไม่สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาหรือแสดงผลใดๆออกมาได้โดยธรรมชาติเขาจะต้องมีส่วนประกอบคือมีกายส่วนประกอบของกายที่สำคัญก็คือมันสมองทีนี้ในเมื่อจิตกับมันสมองหรือประสาทสั่งการมาประกอบกันเข้าจิตจึงมีพลังสั่งการต่างๆขึ้นมาภายในร่างกายของเราทีนี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทก็หมายถึงว่าจิตคือตัวผู้รู้รู้อยู่เฉยๆมันสมองนี่เป็นเนื้อสมองหรือเป็นมันสมองอันเป็นส่วนประกอบให้จิตมีพลังขึ้นมาในเมื่อจิตมีพลังโดยธรรมชาติก็อาศัยพลังทางสมองนี่สั่งการถ้าไม่มีสมองเป็นส่วนประกอบจิตไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นอันนี้ในทางที่กำหนดรู้ตามที่มันเป็นพอจิตเป็นนิ่งว่างแล้วหมอก็ว่างอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่เป็นพอมาสัมผัสกับร่างกายภาพเกิดมีตัวขึ้นมามีความรู้สึกที่สมองเกิดสั่งการขึ้นมาทันทีแต่จะอธิบายว่าอย่างไรท่านขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาด้วยในขณะที่นั่งสมาธิจิตมักจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำให้มากๆภาวนาให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วจิตจะอยู่เองการทำสมาธิในขั้นต้นนี่ในการเริ่มต้นนี่ก็ย่อมเราก็ย่อมจะลงทุนลงแรงหนักหน่อยเหมือนกันกับการบุกเบิกงานใหม่เพราะงั้นการทำสมาธิเพื่อจะไม่ให้จิตส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องภาคเพียรพยายามแต่อย่าไปเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วทำให้เราหมดความคิดเราทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบจากอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะหนึ่งพอเราได้มองเห็นหน้าเห็นตาของจิตตั้งเดิมของเราว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเราอบรมสมาธิให้มากๆแล้วมีสติปัญญาสัมปชัญญะดีแล้วจิตของเรานี่มันยิ่งจะมีความคิดมากกว่าที่เราว่าเราคิดวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ความคิดที่มีสติเป็นตัวการสำคัญนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนักอกหนักใจหรือก่อทุกข์ก่อยากให้แก่ใครเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่เป็นสิ่งจำเป็น ข้อสองการทำสมาธิทุกครั้งจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขึ้นพระกรรมฐานอันนี้ไม่จำเป็นขึ้นกรรมฐานหมายความว่าจะต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปยกครูกรรมฐานอันนี้เรียกว่าขึ้นกรรมฐานทีนี้เราจะขึ้นโดยนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์พุทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์เป็นศาสดาของเราเป็นคุณธรรมเราจะทำพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์ให้เกิดขึ้นในใจของเรานี่คือทำใจให้สงบให้นิ่งให้สว่างเกิดพุทธะความผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ขึ้นในใจของเราโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่คุณธรรมเท่านั้นทีนี้ อาตมาใคร่ที่จะขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายว่าการทำสมาธิอย่าไปขึ้นครูหรือยกครูกรรมฐานการภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากไปยกครูกรรมฐานขึ้นมาคือหมายความว่าเอาดอกไม้ธูปเทียนไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้ใดผู้หนึ่งท่านผู้นั้นมอบพระกรรมฐานให้คือให้ภาวนาพุทโธในเมื่อมาภาวนาพุทโธแล้วกรรมฐานยกครูนี่มันจะทำให้มีปีติเกิดขึ้นอย่างแรงในตอนแรกๆจะนึกพุทโธในใจพอจิตเริ่มสงบลงมาหน่อยพุทโธดังออกมาพอพุทโธดังช้าๆต่อไปก็ถี่เข้าลงผลสุดท้ายยังเหลือแต่โทคำเดียวแล้วมาเงียบเสียงคอแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาในทำนองเทศแต่ไม่ใช่ผู้นั้นเป็นผู้เทศกลายเป็นวิญญาณเข้ามาสิง
การภาวนาโดยยกตัวขึ้นกรรมฐานเนี่ยถ้าขาดเสียทีจะกลายเป็นโรคผีสิงอันนี้ขอเตือนทุกๆท่านทำความเข้าใจเอาไว้หากไม่รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ได้ทุกวันจะปฏิบัติสมาธิให้เกิดมหาสติได้หรือไม่สมาธิที่จะให้เกิดเป็นมหาสติปัฏฐานต้องอาศัยศีลเป็นประการสำคัญแต่สมาธิจะทำเพียงแค่ว่าให้เกิดพลังจิตให้เกิดพละให้เกิดพลังจิตหรือให้เกิดอำนาจอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศีลเช่นสมาธิของพวกเรียนไสยศาสตร์พวกทอดหนังบังฟันอะไรต่างๆนี่เขาก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิจะให้เป็นมหาสติปัฏฐานต้องมีศีลเป็นพื้นฐานไม่มีศีลสติเป็นมหาสติไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หายไปนานๆจะเกิดมีอาการแสดงทางอาการโดยมือทำสัญญาให้รู้โดยอาการเช่นสอนให้ระวังทวารหกในขณะเดียวจิตจะคิดรู้ถึงความหมายหรือบางครั้งปวดเมื่อยกายเพราะเดินมากไม่ใช่ขณะเวลาที่นั่งสมาธิก็จะมีอาการบริหารกายส่วนนั้นเป็นการผิดหรือไม่การเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถบางทีเราอาจจะบริหารกายแบบคือสีดัดตนท่านอาจารย์ฟั่นท่านทำหรือแบบคือสีดัดตนที่มีแบบฝึกหัดอยู่ที่วัดโพนะอันนี้ไม่ผิดเป็นการบริหารกายให้มีความต้องสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารและต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิในเมื่อเราทำสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคงทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้ถ้าใครทำถูกต้องเดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทานในเมื่อทำสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานรู้จักหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสมาธินี้มีประโยชน์แก่นักบริหารและนักปกครองอย่างเหลือที่จะพรรณนาทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จักวิธีใช้อำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดีทำอย่างไรจะดึงผู้ประพฤติผิดให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุบายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆที่แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆ ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดีให้มีศีลมีธรรมกันหมดทุกคนนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ทำไม่ได้ถ้าหากพระพุทธเจ้าทำได้พวกเราก็คงไม่มีเชื้อสายที่จะให้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ทำเฉพาะที่พอที่จะทำได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้ ที่อีกปัญหาหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งของดวงจิตในสมาธิในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาว
เราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาของการทำสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆถ้าหากว่าบริกรรมภาวนาหายขาดไปให้จ้องกำหนดรู้ที่จิตผู้รู้อันเดียวเท่านั้นในเมื่อเห็นสีของดวงจิตในสมาธิขั้นแรกๆเป็นสีน้ำเงินต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงเหลืองขาวเราควรจะเพ่งสีในจิตหรือไม่จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่อันนี้เป็นธรรมดาของการทำสมาธิในเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการสงบลงไปในความรู้สึกจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแปลกๆต่างๆสารพัดที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เราไม่ควรจะไปสนใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นให้จ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาถ้าบริกรรมภาวนายังมีอยู่ให้จ้องอยู่ต่อคำบริกรรมภาวนานั้นๆถ้าหากว่าบริกรรมภาวนาหายขาดไปให้จ้องกำหนดรู้ที่จิตผู้รู้อันเดียวเท่านั้นถ้าเราไปเกิดเหตุใจกับสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นสภาพจิตจะเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสีแสงเสียงเหล่านั้นจะหายไปถ้าหากเราพยายามพยุงดวงจิตประคับประคองจิตอันนี้ให้อยู่ในลักษณะสงบนิ่งเฉยสีแสงเสียงเหล่านั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานแล้วเราอาจจะได้ปัญญาเกิดจากสีแสงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นในแง่วิปัสสนาก็ได้เพราะอันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามเป็นความรู้ก็ตามหรืออาจจะเป็นเสียงดังขึ้นมาก็ตามให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่จิตของเราบันดาลให้เกิดมีขึ้นมาเองเมื่อจิตไปเอะใจไปสงสัยไปยึดสิ่งนั้นจิตของเรานี่ไปหลงภูมิของตัวเองเมื่อหลงภูมิของตัวเองแล้วก็ไปยึดแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอเกิดแอขึ้นมาแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายไปเราเลยหมดโอกาสไม่ได้พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงอันนี้ให้ระวังให้มาก อันนี้ตอนนี้จำเป็นต้องหยุดภาวนาหรือไม่ถ้าหากว่าจิตยังภาวนาอยู่ก็ภาวนาต่อไปถ้าจิตหยุดภาวนาแล้วก็กำหนดรู้จิตอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าจิตยังไม่หยุดภาวนาเราจะหยุดแล้วกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้ในขั้นนี้ข้อ2เมื่อเมโอปปาติกะอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่ล่วงลับไปแล้วมาเยี่ยมโดยเห็นในสมาธิและสัมผัสรับรู้ได้กับได้กลิ่นหอมตลอดเวลาที่ทำสมาธิการที่จะอะไรนี่ติดต่อพูดคุยกับท่านควรปฏิบัติอย่างไรอันนี้ไม่มีทางที่จะควรปฏิบัติอย่างไรและก็ไม่ควรคิดที่จะไปพูดคุยกับท่านเพราะสิ่งเหล่านี้จิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงให้ปรากฏถ้าหากว่าท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธท่านนึกอยากเห็นพระพุทธเจ้าหรือจิตของท่านผูกพันอยู่ที่พระพุทธเจ้าจิตสงบสว่างลงไปแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาถ้าท่านยึดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วพอจิตสงบลงเป็นสมาธิระหว่างอุปจารสมาธิสว่างขึ้นมากระแสจิตส่งออกไปข้างนอกจิตยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นตัวขึ้นมาให้ท่านเห็น
ทนทำความเข้าใจว่านิมิตทั้งหลายแหละที่ปรากฏนั้นมันเป็นเพียงมโนภาพที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเองอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นหลวงพ่อนี่นั่งภาวนาจนมองเห็นกายของตัวเองนี่แหละเป็นผงไปแล้วลืมตาขึ้นมากายก็ยังอยู่ถ้ามันเป็นจริงแล้วก็ทำไมถึงจะมานั่งเทศให้โยมฟังอยู่ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงเราอย่าไปหลงว่าเป็นสิ่งอื่นมาถ้าหากว่าเป็นสิ่งอื่นมาแสดงตัวให้ปรากฏกันจริงๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ในสมาธิบางครั้งเนี่ยจะมานั่งอยู่เฉยๆนี่ผีมันวิ่งผ่านไปอย่างนี้อันนี้มันถึงเป็นของจริงในสมาธินี่มันเป็นของหลอกในมาพูดมาถึงตรงนี้แม้ว่าเวลาจะยืดยาวหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังจะนำตัวอย่างมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ของอาตมานี่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ทองอโศกถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลานี้ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านหลวงพ่อเทศท่านอาจารย์เทศท่านตัวนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ในกติเล็กๆในสำนักอาจารย์มั่นเวลาเข้าไปก็ปิดประตูลงกลอนอย่างดีพอภาวนาแล้วก็พอจิตสงบนิ่งสว่างลงไปแล้วก็มีผู้หญิงสาวๆคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดจ้าหลวงพี่มาทนทุกข์ทรมานทำไมศึกไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขในตอนนี้ท่านมีสติอยู่ท่านก็กำหนดว่าดูจิตที่เฉยอยู่เสียงนี่มันก็ดังออดอยู่อย่างนั้นเราไม่หยุดลองผลสุดท้ายนางผู้หญิงในนิมิตในฝันนั่นก็บอกว่ามาพูดจาด้วยก็ไม่อยากพูดไม่พูดก็อย่าพูดเสร็จแล้วมันก็ลุกปุบปับไปท่านอาจารย์ทองมองเห็นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเดินออกประตูไปเดินด้อมออกประตูไปจนรับสายตาพอมันรับสายตาไปแล้วสมาธิแตกพูดกับเขาสักดีเนาะ ทีนี้ทั้งที่พอนึกว่าพูดกับเขาสักดีเลยลุกปับออกจากที่นั่งสมาธิพอไปถึงประตูทั้งที่ตัวเองนี่นะเมื่อนั่งอยู่ในสมาธินี่เห็นผู้หญิงเนี่ยเดินลอดประตูออกไปแต่เมื่อตัวไปถึงแล้วต้องถอดกรเปิดประตูออกเองยังไม่ได้สติเวงลงไปวนรอบหาอยู่รอบๆกติสองมุมนั้นสองมุมนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่กติท่านตะโกนร้องมาทองเอ้ยบัวหายเห็นแล้วหรือยังได้สติคืนมาเนี่ยข้อเท็จจริงที่ทำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของนักปฏิบัติจะต้องเจอกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้นิมิตในขั้นนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเพราะไปหลงนิมิตที่มโนภาพของตัวเองจิตของตัวเองสร้างมโนภาพขึ้นมานี่ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วอย่างสมมติว่ามองเห็นพระผู้วิเศษหรืออะไรก็ตามเดินก็มาหาเนื่องว่ามันเป็นจริงเลยน้อมจิตรับตอนน้อมจิตรับแล้วไอ้นั่นมันก็เข้ามากลายเป็นเรื่องทรงไปนี่มันเป็นทางที่เผลอได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจว่านิมิตหรือสิ่งที่รู้ทั้งหลายนี่เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาแสดงให้เห็น ในขณะที่ทำสมาธิถ้าเคยภาวนาเห็นทุกข์อะไรเห็นทุกข์รอบกายในสมาธิแล้วเคยเกิดภาวะตัวเบาและจิตดิ่งลงไปตลอดเวลาได้ปฏิบัติโดยการวางอุเบกขาภาวนาพุทโธตลอดเวลาเป็นการถูกต้องไหม การอันนี้หมายถึงการบริกรรมภาวนาพุทโธโดยธรรมชาติของการบริกรรมภาวนาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วพอเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตจะปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาทุกครั้งไปแล้วเมื่อจิตปล่อยวางคำบริกรรมภาวนาแล้วจิตจะนิ่งเฉยอยู่ตอนนี้ให้กำหนดรู้ลงที่จิต
ถ้าหากว่าจิตที่ลักษณะลอยเพ่งฟังไอ้เพ่งไปหาลมหายใจยึดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้อันนี้ที่ไอ้เรื่องปล่อยวางคำภาวนาเนี่ยจิตจะต้องวางของเขาเองเราไม่ต้องไปวางให้เขาก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือสังขารใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละก็คือสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจิตตสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องรู้ของตัวเองเป็นอุบายฝึกฝนตัวเองซึ่งเราเรียกว่าปัญญาหลักการมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถ้าความรู้รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาถี่ยิบเท่าไหร่จิตดวงนี้ยิ่งใสสะอาดยิ่งขึ้นเท่านั้นมีพลังแรงกล้าขึ้นเท่านั้นอาการเกิดดับแต่สักว่าเป็นอาการเหมือนภาพลวงเช่นเดียวกับอาการคลื่นเหมือนคลื่นในน้ำใช่ไหมอันนี้มันก็เข้าในโลกที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา เมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปนมัสการพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าได้ตอบข้อซักถามของคณะที่ไปหลายคนแต่ยังมีเรื่องค้างอยู่คือผีในวิญญาณมีจริงเพราะพระคุณเจ้าได้ประสบมาแล้วดิฉันอยากจะทราบเรื่องราวต้องการให้เราฟังนั่นแหละอันนี้เรื่องวิญญาณมีหรือผีมีผีไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วก็โดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าว่าใครยังไม่เคยเจอแล้วรับฟังเอาไว้สิ่งใดที่มีคำพูดเปล่าฝันถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงแต่เรายังค้นไม่พบพวกนี้ถ้าอาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังย่อยๆเมื่อปี2501มีเจ้าศรัทธามอบที่ดินแห่งหนึ่งให้ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ผีสิงแล้วก็อาตมาพาพระเนรไปอยู่นั่น 4-5 องค์พออยู่ได้3วันแล้วก็เกิดผีมาตบหน้าก่อนที่มันจะมาตบหน้านั่นหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ถึงเวลาจะจำวัดพอมีอาการเติมๆลงไปก็มองเห็นเป็นกลุ่มวิ่งมาจากทางตะวันตกแล้วก็มาสัมผัสกับใบหน้าเหมือนกับฝ่ามือตกทีนี้มันเรียกว่าเอ๊ฝันได้ไงถ้าฝันทำไมเจ็บก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเอ้าจะผีตกหรือไม่ตกก็ช่างหรอกวันนี้แต่ต้องดูให้มันรู้เรื่องกันวันนั้นเลยตัดสินใจไม่จำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดคืนพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งได้ยินเสียงตกตู้มลงมาเดินไปดูไม่มีอะไรโยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วไปเข้าที่นั่งสมาธิมองไปข้างหน้ามองเห็นแสงโตไปเลยขนาดตะเกียงเจ้าพายุสองแสงวิ่งวนไล่กันอยู่ในตรงนั้นมีพระองค์หนึ่งไปจำวัดอยู่นั่นพอสมาเลิกว่าเอ๊พระองค์นี้จะตื่นหรือเปล่าเนาะพอได้เห็นอะไรพอเป็นขวัญตาพอนึกแค่นั้นแหละแสงสองแสงผ่าจากพระองค์นั้นวิ่งมาหาสมาอาตมาก็กำหนดจิตเอ้าถ้าแน่จริงแล้วก็มาชนฉันให้ตายทีเดียวให้ฉันสำเร็จพระนิพพานพอมันเข้ามาระยะห่าง5วาแสงนั้นตกลงกับดินแล้วก็หายมิดเงียบไปก็เลยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อผีนี่มันมีจริงๆวิญญาณมีจริงๆถ้าใครยังไม่เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองพยายามดูให้มันเห็นซะก่อนเราย่อๆเป็นแค่นี้ตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้กำหนดลงที่จิตเป็นนามธรรมแล้วจะหาจุดที่ต
ำหนดลงที่ตรงใดความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นโดยลำพังความรู้สึกอันนั้นไม่มีส่วนประกอบเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นอุบายวิธีท่านจึงให้เพ่งหรือให้บริกรรมอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเพื่อช่วยให้จิตมีพลังขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาดีกำหนดรู้ลงที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นจ้องอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคอยดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นกำหนดตามรู้รู้รู้ไปเรื่อยเป็นการใช้ได้อันนี้คำถามที่ว่าจิตอยู่ที่ตรงไหนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเราเลือกพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธก็อยู่กับจิตทำสมาธิภาวนาทำอย่างไรจิตไม่ค่อยอยู่ในคำบริกรรมภาวนามีทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจิตไม่อยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาให้มากๆเข้าให้ความภาคเพียรพยายามถ้าหากว่าการนึกบริกรรมภาวนานี้ไม่ได้ผลก็ให้มาเพ่งดูกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักแห่งกายกตาสติหรือหลักมหาสติปัฏฐานถ้าที่มีอยู่ปัจจุบันนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระธาตุจริงหรือพระธาตุปลอมอันนี้ถ้าหากว่าเราสงสัยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอะไรเป็นจริงหรือเป็นปลอมเราไปเทียบกับพระพุทธรูปที่เราหล่อขึ้นเราสมมติว่านี่คือพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญพระธาตุนี้ซึ่งมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เราสมมติเอาว่าเป็นพระพุทธเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเราสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญสำคัญอยู่ความจริงอยู่ในจิตของเราเนี่ยว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เชื่อกล่าวว่าคนหมดกรรมแล้วหมายความว่าอย่างไรกรรมนี้หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมดกรรมแล้วคำว่าหมดกรรมแล้วนี่หมายความว่าอันนี้หมายถึงในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าคนตายไปเออเขาหมดกรรมของเขาแล้วแล้วทีนี้ใครเจ็บป่วยแล้วหายก็หมดกรรมเขาแล้วก็จึงหายแล้วก็ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินวิถีชีวิตในเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้โอ้หมดกรรมกันเสียทีอันนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่ากรรมที่จะทับไม่ก่อเกิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่สำเร็จพระอรหันต์แล้วไม่มีทางหมดกรรมนี่หมายถึงกรรมเก่าหรือกรรมปัจจุบันหมายถึงทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันกรรมเก่าก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็คือว่ากรรมที่พาให้เรามาเกิดเป็นตนเป็นตัวมีกายมีใจกรรมใหม่ก็หมายถึงการกระทำในปัจจุบันเรื่องของกรรม พระองค์ท่านได้สละบัลลังก์และทิ้งลูกน้อยของพระองค์ท่านเพื่อแสวงหาและศึกษาหลักสัจธรรมจนบรรลุถึงขั้นมรรคผลถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมถ้าพูดถึงว่าสามัญสำนึกโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าทำผิดแต่ถ้าแต่เพราะวิสัยพระสัพพัญญูท่านย่อมรู้ท่านรู้ว่าการที่สละราชบัลลังก์หรือสละสมบัติสละพระพิมพาสละราหุลออกไปบวชไปบวชแล้วจะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษแล้วเมื่อบรรลุแล้วถึงแม้ว่าเบื้องหลังคือพระพิมพาหรือราหุลจะทนทุกข์ทรมานก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงตายแต่เมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับมาโปรดท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความสุขคือมรรคผลนิพพานท่านมองเห็นผลอย่างนี้แต่ถ้าสามัญสำนึกอย่างเราเนี่ยถ้าใครเกิดเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วหนีไปบวชนี่ถือว่าเป็นผิดอย่างถนัดอาตมาก็เห็นว่าผิดด้วยที่โคราชเคยมีผู้บอกว่าโยมอยากจะมาบวชเพราะเบื่อโลกเต็มทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้คุณอยู่นั่นจนกว่ามันหมดเบื่อซะก่อนถึงค่อยมาบวชถ้าจะมาบวชจริงๆแล้วอย่าเดินมาอย่านั่งรถมา
ให้ตัวลอยมาในอากาศหลวงพ่อจะจัดพานของไว้คอยรับขุดถามว่าพระองค์ท่านผิดไหมนี่ตอบครับ และทำไมท่านจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นก็เพราะว่าท่านอยู่เหนือกรรมแล้วพอเรียนถามตรงนี้ลักษณะอย่างไรที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวเราประสบผลสำเร็จทางสติความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ลักษณะที่ตัวเราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจะเปรียบเทียบสมมติว่าเราหิวคนอื่นเขารับทานเรารู้กับเขาไหมอันนี้ข้อเปรียบเทียบอย่างหยาบๆถ้าเราหิวแล้วเรารับทานความอิ่มความหายหิวเราเป็นผู้รู้ทีนี้ธรรมะส่วนละเอียดที่สัมผัสรู้ในทางจิตเนี่ยในเมื่อมีธรรมะมาสัมผัสกันจริงๆเราก็รู้ว่าเราสัมผัสหรือมีความสำเร็จไอ้ความหวังในสิ่งที่ดีที่ตั้งใจไว้ใช่หรือไม่อันนี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จก็คือหมายถึงไอ้สำเร็จสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ดีที่เราหวังได้ตั้งใจไว้เช่นเราหวังจะให้สำเร็จมรรคผลหรือให้รู้ข้อแท้จริงของธรรมะต่างๆในเมื่อเราพิจารณารู้แล้วมันก็เกิดโลภขึ้นที่จิตเช่นอย่างสมมติว่าปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรในเมื่อเราทำสมาธิเป็นแล้วเรารู้ทันทีว่าสมาธิคือสิ่งนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดทุกข์เรียกว่านรกหรือนรกสวรรค์มีจริง ทีนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มี6ชั้นนรกมีอยู่ถึง8ขุม แล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปปาติกะในเมื่อเกิดขุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกนรกนรกขุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทำบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ขุดขึ้นมารองรับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอยู่นั่นในความรู้สึกของเขานั้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงตั้ง12โยชน์อันนี้มันเป็นกรรมมนิมิตตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่อันนี้เกี่ยวกับบุญกรรมมันมีเหตุผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์ไม่ทรมานสัตว์มีอายุยืนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอายุสั้นอันนี้ท่านว่าไว้ในพระสูตรศีล5หรือศีลอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสมาธิมากน้อยอย่างไรหรือไม่ศีล5หรือศีลอื่นๆมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติสมาธิอย่างมากทีเดียวทีนี้คนที่มีภูมิศีล5นี่จะสามารถปฏิบัติสมาธิให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไหมนี่คือข้อที่ควรสงสัยพระเจ้าสุโธทนะมีศีล5นางวิสาขาก็มีศีล5แล้วปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระนางวิสาขาบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่ได้สมาทานศีลเลยนี่พระเจ้าสุโธทนะฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้สำเร็จพระอรหันต์อยู่ในภูมิแห่งศีล5เพราะฉะนั้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิสติปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติสมาธิสะดวกกว่าผู้บวชผู้บวชนี่มีศีลหลายตัวพะลุงพลังไม่ทราบว่าจะสำรวมอันใดบ้างในเมื่อภาระที่จะต้องสำรวมมากๆอย่างนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอทำผิดอยู่เรื่อยๆศีลโมหมองภาวนาสู้คฤหัสถ์ไม่ได้ใจที่ทำให้ว่างให้สงบบ้างพอสมควรถ้าหากจะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้งนั้นจะทำอย่างไรใจที่สงบผวางพอสมควรแล้วถ้าจะทำจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการรู้เช่นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในเมื่อกำหนดพิจารณาสิ่งนี้พิจารณาลักษณะหน้าตาของสิ่งนี้พอสมควรแล้วกำหนดจิตให้ว่างในเมื่อจิตเกิดว่างลงเมื่อไหร่ความรู้มันจะผุดขึ้นมาในขณะช่วงที่จิตมันว่างคือว่างจากความอยากรู้อยากเห็น
คอยยกครูเข้าวิปัสสนาให้ครูกำหนดยกหนอพองหนอจะมีอาการเกิดใจคิดไม่ชอบจึงเปลี่ยนมากำหนดพุทโธรู้สึกว่าเบาสบายจะผิดไหมที่ไม่ได้ลาออกจากการขึ้นครูกรรมฐานอันนี้ไม่ผิดการปฏิบัติก็มีผู้กล่าวว่าการนั่งสมาธิแบบลืมตาทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรและดีกว่านั่งสมาธิแบบหลับตาหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใครบางท่านชอบหลับตาการหลับตานี่เพื่อปิดทวารไม่ให้มองเห็นสิ่งที่วุ่นวายทั้งหลายก็จะได้ช่วยให้จิตเนี่ยมันสงบเร็วเข้าแต่ถ้าหากว่าการลืมตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตสงบได้เร็วก็ทำอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากินมังสวิรัติหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กินมังสวิรัติหลักฐานจากที่พระหลักฐานจากพระเทวทัตไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับข้อเสนอของท่านเทวทัตอันนี้เป็นหลักฐานสอดแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นมังสวิรัติในเมื่อพูดถึงมังสวิรัติแล้วอาตมาขอย้ำอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติงดเว้นจากการรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอสนับสนุนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ปฏิบัติแล้วอย่าเอาความดีที่เราปฏิบัติไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นการปฏิบัติอันใดปฏิบัติแล้วถือว่าข้อวัดปฏิบัติของตนนั้นดีวิเศษแล้วไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นนั้นมันกลายเป็นบาปเพราะการตำหนินั้นมันเป็นวาจาหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทไม่ควรทำถ้าอย่างดีก็เราปฏิบัติอย่างนี้รู้สึกว่าดีท่านควรปฏิบัติตามอย่างเราบ้างเผื่อมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรทำนองนี้หากคนที่ซื้อหมูมาทานมีผลบาปสืบเนื่องหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเพราะถ้าไม่มีคนซื้อก็ย่อมไม่มีคนค้าขายมากมายถึงปัจจุบันนี้อันนี้อาการที่พระภิกษุต้องอาบัติสงสัยเล่าเสียนทำลงหนึ่งสงสัยว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดสงสัยว่าการทานเนื้อสัตว์นี้มันเป็นบาปเป็นการส่งเสริมการอาธิบาตอย่าทานมันเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยแล้วเชิญตามสบายเถอะมีอาการง่วงนอนขณะทำสมาธิและหลับไปในที่สุดจะหลับปรุงหรือป้องกันอย่างไรอันนี้ไม่ต้องไปปรับปรุงหรือป้องกันอย่างไรถ้าสามารถนั่งหลับได้ก็นั่งให้มันหลับนะนานๆเข้ามันจะค่อยหายง่วงไปเองการปฏิบัติที่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะเราปฏิบัติไม่หยุดทำให้มากๆตัวสติมีพลังขึ้นก็สามารถขจัดความง่วงนอนได้การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกบ้างก็ถือโอกาสขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจารณาต่อไปอีกแต่ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กำหนดจิตภาวนาด้วยไปจะภาวนาอะไรก็ได้แต่เมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองเอาละขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี้